สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาสู่ทีมงานไอ้บอกเมาอีกครั้งเนาะสำหรับวันนี้เราจะไปเบิ่งตารางการแข่งขันของทีมชาติลาวในการแข่งขันบาสเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนประจำปี2022หรือรายการมิซูบิชิเฮลทิกครับ2022เนาะซึ่งว่าลาวฮาวก็ได้เป็นเจ้าภาพ2นัดไปแข่งขันในนอกบ้าน2นัดเนาะซึ่งก่อนอื่นเราจะไปเบิ่งผลการจับสลากในมือวานนี้กันก่อนนะก็คือกลุ่ม A ประกอบมีไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็ทีมที่ว่าชนะจากรอบคัดเลือกจะเป็นทีมชนะระหว่างทีมอลเลสเต้หรือบรูไนสำหรับกลุ่ม B ก็ประกอบมีทีมชาติเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาแล้วก็ทีมชาติลาวเฮาซึ่งล่าสุดเพิ่นก็มีการประกาศตารางการแข่งขันออกมาเป็นทีมห้อยกันเนาะซึ่งแต่ละทีมจะได้แข่งขันในบ้าน2นัดก็คือแข่งขันอยู่ในประเทศของตัวเองในการเป็นเจ้าภาพแต่จะไปแข่งขันในนอกบ้าน2นัดเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งตารางของทีมชาติลาวเฮาเลยเนาะก็คือนักนัดทำอิดเนาะจะแข่งขันในวันที่21ธันวาคม2022เนาะทีมชาติลาวจะเปิดบ้านครับการมายามของทีมชาติเวียดนามเนาะผมคาดว่าจะแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ส่วนนัดที่2ทีมชาติลาวจะบุกไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่24ธันวาคม2022ส่วนวันนัดที่3ทีมชาติลาวก็จะกลับมาแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16พบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่27ธันวาคม2022และก็นัดสุดท้ายหอบแบ่งกลุ่มกุมบี้เนาะทีมชาติลาวจะบุกไปยามทางด้านทีมชาติเมียนมาอยู่ที่ประเทศเมียนมาในวันที่30ธันวาคม2022ส่วนในหอบฮองซานาเลิศหรือหอบ4ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่6มังกร2023และก็วันที่7มังกร2023เนาะส่วนนัดที่2หอบฮองซานาเลิศจะแข่งขันในระหว่างวันที่9หา10มังกร2023ส่วนนัดซิงซานาเลิศจะไปแข่งขันในวันที่13มังกร2023นัดทำอิดส่วนนัดที่2แข่งขันในวันที่16มังกร2023ในนัดซิงซานาเลิศก็แล้วที่ว่ารายการนี้ผลจะแข่งขันบ้านนอกบ้านทั้งในรอบแบ่งกลุ่มรอบ4ทีมและรอบซิงซานาเลิศจะแข่งขันคือการเหมือนกันเลยนะแข่งขันในบ้านนอกบ้าน